มันย้อนแสงจากมันเนาะเอาไปเอาไม่หลวงมาไม่หลวงมาไม่หลวงครับไม่หลวงมาเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยในนามคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูสมุวิสวัตวรกิจโจและอาตมาภาพพร้อมกับครอบครัวคลื่นสีขาวได้หันความเดือดร้อนของพี่น้องเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้เนาะมวลน้ำขึ้นสูงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะคงตัวไปแห่งวันสองวันซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องทั้งเชียงใหม่ของเราอาหารขาดอาหารขาดน้ำขาดอย่างกันตอนนี้ก็เลยเป็นทุนก้อนแรกที่จะมามอบให้กับทั้งทีมงานของคุณเนวันนะรวมใจหนึ่งเดียวโยมศรัทธารวมใจหนึ่งเดียวสิทธิ์ของหลวงตามาเนาะครับสิทธิ์หลวงเปิ้นมาขอใจสถานที่ที่วัดฝ่ายหินของเฮานี่ในการทำอาหารทรงเนาะซึ่งก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่บ้านของของศรัทธาวัดฝ่ายหินเนาะศรัทธาวัดฝ่ายหินได้เป็นคนที่จะมาดูแลช่วยกันนี้ก็ศรัทธาพี่น้องญาติโยมขึ้นสีขาวของเฮาตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้ร่วมบุญร่วมทุนมาที่นี่ 10,000 บาทซึ่งก็จะประกาศจากนี้ไปประมาณแห่มสักวัน2วันเนาะวัน2วันที่จนกว่าน้ำลดจนกว่าน้ำลดแล้วก็เพิ่นสามารถหาอาหารได้เองแล้วเขาก็จะปิดศูนย์แต่ตอนนี้ใครจะร่วมบุญร่วมกุศลครับคณะคุณเรวัตแล้วก็ท่านผู้ใหญ่เนาะท่านผู้ใหญ่จะมีพี่น้องชาวบ้านมาช่วยตัวนะภัยพี่น้องบรรเทาก็ดีครูบาอาจารย์พระสงฆ์สังฆเจ้าตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับของอาตมาภาพที่ติดตามคลื่นสีขาวถ้าอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลก็สามารถส่งความร่วมมือมาที่อาตมาภาพได้ทุกบาททุกสตางค์อาตมาก็จะโอนผ่านของทีมงานคุณในวัดเนาะรวมใจหนึ่งเดียวรวมใจหนึ่งเดียวแล้วก็ผ่านกับทั้งแม่หลวงเนาะช่วยให้แม่หลวงได้ตรวจสอบเพื่ออาจารย์จริงครับผมแจ้งใจเพื่อได้อย่างใดอยู่เนาะอาจารย์จะได้สบายใจเวลาเสร็จโครงการแล้วก็จะได้แจ้งสถานญาติโยมที่เป็นให้ห้องได้รับทราบเนาะวันนี้ชื่ออันยังฟองอีกามันขาดอย่างฟองก็บวกกันอันนี้ก็ขอมอบเพื่อครับท่านผู้ใหญ่แล้วก็คุณเลวัตช่วยกันครับเนาะอันนี้ในนามของอาตมาภาพซึ่งได้รับบริจาคมาส่วนหนึ่งจากคลื่นสีขาวแล้วก็ตอนนี้ก็ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูวิสุวัตวรกิจโจและอาตมาภาพจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง อยู่ตรงนี้แล้วก็จะช่วยคณะของเปิ้นเนาะจริงๆแล้วชิดของหลวงตาเปิ้นก็จะทำกันเองแต่ว่าก็คงได้ส่วนหนึ่งถ้าเขาช่วยกันแถมก็จะได้นักเนาะผู้ใหญ่เนาะก็ช่วยกันคนละเล็กน้อยเดือดร้อนนักเนาะผู้ใหญ่เนาะตอนนี้ไปดูตีอันไกลๆน้ำปิงนี่ห้าเมตรสายอ่ะตีออกทั้งข้างนี่พุงอกพุงแอวก็คงจะลำบากทั้งคืนโดนมดเจ็ดพื้นที่ตีว่าไว้ตรงนี้อันนี้ก็ขอบอกพวกคุณเลยว่าเป็นดูแลเนาะนิดหลวงตาแล้วก็คณะสถาวัดฝ่ายหินจะช่วยกันเนาะสารพลังเพื่อจะช่วยพี่น้องยังใหม่เขาเนาะถึงจะเป็นจะมาได้รักได้หนาแต่ของเขาได้ทำช่วยเหลือกันตรงนี้ก็คิดว่าคนที่ฟังอยู่ตั้งบ้านก็ดีเดี๋ยวจะจัดรายการวิทยุก็ออกอากาศเพื่อเปิดโทรเข้ามาเพื่อเปิดได้หันบรรยากาศเดี๋ยวก็อาจจะทําในส่วนของนี้ด้วยเวลาเขาหุงข้าวหุงปลาเนี่ยก็จะถ่ายรูปเป็นกล้องเป็นอย่างต่างๆถ้ามันพร้อมกับประสานกันนะขาดอย่างใดเดี๋ยวเขาก็เติมกันเนาะสาธุนะเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายผู้ใหญ่มีอย่างจะอุผ่านตรงนี้ทั้งนายก็ขอยินดีนะเจ้าตีว่าพ่อแม่พี่น้องของเราช่วยกันนะเจ้าพอดีคณะสถาวัดฝ่ายหินร่วมกับอาจารย์ต้นเกาะจะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเจ้าในการน้ำท่วมของเชียงใหม่ครั้งนี้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนจะมาร่วมให้มาหอมตัวเกาะขอยินดีนะเจ้ามาหอมชุดที่เอาน้ำหมูมาผมสามารถนำน้ำดื่มอาหารของแห้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าเป็นผักสดนะครับผมเนื้อสัตว์ต่างๆสามารถนำมาร่วมที่นี่ได้เลยนะครับผมวัดปลายหินครับสาธุเจริญสุขเจริญธรรมขอบคุณท่านผู้ใหญ่และทีมงานนะเอามาเพิ่มเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่มาประสานด้วยเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะตั้งปุ่นแหมชุดก็ได้เดี๋ยวท่านนะเดี๋ยวหุงข้าวเพิ่มจ้ะเดี๋ยวหุงข้าวเพิ่มเนาะอันนี้คือบรรยากาศตอนนี้ที่วัดปลายหินตรงนี้ศรัทธาญาติโยมที่น้ำท่วมหนีน้ำท่วมเนอะสามารถเอารถมาจอดได้ทุกปีนุ่มคอยเกิดรถให้อยู่นะตั้งลุมมาพักมานอนที่นี่ที่ศาลาได้มีศาลาที่จะให้ศรัทธาญาติโยมตรงนี้ก็สามารถเอารถมาจอดได้เนอะ
เอารถมาจอดตรงนี้ได้มีความปลอดภัยสูงมีที่จอดรถที่สูงแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้เขาเย็นนี้เดี๋ยวจะเอาเข้าออกไปส่งเอาออกไปส่งที่แถวหนองหอยเนาะเข้าเข้าชุดนี้เดี๋ยวเราจะไปหนองหอยเนาะก็จุดจุดที่น้ำท่วมสูงเดี๋ยวให้ให้รถลงมาก็ตอนนี้มีทีมงานกำลังเดินทางมาส่วนของเรือเรือของทีมงานของหลวงตาก็มีอยู่ส่วนหนึ่งละแล้วก็ทีมงานที่จะเดินทางมาตอนนี้วันนี้เข้ากล่องได้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเพิ่มคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่รู้พื้นที่เดี๋ยวคือตอนนี้ที่เรามีเรืออยู่ที่หนองหอยท่านอาจารย์อยู่ที่หนองหอยได้พอดีรถของจะมารถคันนี้ได้งั้นเอาลงรถได้เลยเอาขึ้นขอโทษจะว่าเอาลงไปครับแม่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะรอเอาไปส่งเลยหรือว่ามีเรือมารับหรือว่ารถคันอื่นมารับหรือยังไงตอนนี้เมื่อกี้ติดต่อรถอาจารย์พอดีคนขับรถของอาจารย์ไปดูแลรถของนายถิ่นอยู่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาคันของผู้ใหญ่ก่อนเอาไปชุดที่ไหนลูกบอกเพื่อนเลยไม่ไปส่งเดี๋ยวผมถามหารถที่จะลงแรงได้บ้างมันเข้าได้ไหมเดี๋ยวผมจะให้เรือออกมารับเพราะว่าตอนนี้ทีมของพระอาจารย์น้ำนะท่านออกมาไม่ได้คือรถในตอนนี้จอดอยู่บนเรือใช่ต้องไปทางเรือเดี๋ยวออกมารับข้าวเดี๋ยวอนัดหมายเรืออีกทีเดี๋ยวทีมของอาจารย์ก็อยู่ที่ขอนไม้เหมือนกันเดี๋ยวลงแม่ผมไปเลยท่านไหนที่มาใช้ได้เพราะที่นี่บ่มีหยังแม่ผลออกมาเลยที่สลามีบ้านเหรอมาแน่นอนมาแน่นอนก็เดี๋ยวเอาเข้าเอาอย่างมาเพิ่มเลยใครก็บอกนี้เดี๋ยวถ้าจะไปซื้อกับข้าวอะไรเดี๋ยวอาจารย์เอารถมาให้บริการได้ครับเดี๋ยวให้คนขับรถครับผมแต่พอดีตอนนี้ไปธุระรอพระที่รถตะเกียบอ๋อเหรอครับผมหน้าประตูเอาขึ้นซ้อนกับลูกเอาเลี้ยงกันเลยเดี๋ยวระวังข้างล่างเดี๋ยวมันเพลินเดี๋ยวถ้าจะเฮือไปส่งที่ไหนก็บอกเดี๋ยวจะไปส่งเนี่ยแถวหนองหอยแต่วันนี้ประสานนึกกับเพราะว่าคนรู้ทางนั่งไปตวยบ่หรือว่าแอดไลน์กำนันหนองหอยยังก็ได้แม่เราลงมาข้างล่างมันมีศูนย์อยู่ไหนฮะอยู่วัดอย่างเถียนศูนย์หนองหอยอ่ะมั้ยครับเดี๋ยวจะไปที่ศูนย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรือมารับส่วนตัวไหนจะแบ่งไปใช่จ้ะโอเคเนาะอันนี้คือตอนนี้เราไม่แบ่งเอาเลยแม่ดีแล้วแม่เขาจะได้ช่วยกันพอที่คนเปิดทรงอย่างนี้เหรอติดยังไงอ๋ออย่างนี้เหรอแม่ช่วยยกเอาหม้อขึ้นไปกับแม่ไม่อยู่ไม่อยู่นี่มาแรงนี่แล้วล่ะรู้กันผู้กับเจ้าเนี่ยนี่ก็วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะประมาณเกือบ200ชุดเหมือนกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเพิ่มเพราะว่าทีมงานของพวกเราจะได้ทีมงานของวัดไผ่หินมาช่วยด้วยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารก็น่าจะได้มาเพิ่มอีกเนาะก็ต้องขอขอบคุณคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็จะหลายคนติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะโอนปัจจัยมาสนับสนุนครับผมก็เดี๋ยวทางคุณเลวัตจะดูแลให้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะแล้วก็ทีมงานของหลวงตาก็มีศรัทธาสนับสนุนอยู่พอสมควรอยู่ละหลายคนครับดีละผมเมื่อเช้านี้ก็ได้นำไปมอบไปส่วนหนึ่งแล้วครับผมอาจารย์ก็เอามาจากลำปางลำนึงครับผมลำปางท่วมไหมอาจารย์ท่วมเหมือนกันแต่ทางนี้หนักกว่าทางนู้นมันจะเป็นลักษณะที่ท่วมแล้วไปไงของเราไม่แค่ก็เลยว่ามาตั้งศูนย์อยู่ตรงค่ะดีแล้วค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะบุญสัมพันธ์ครับเดี๋ยวจะเป็นคนละแรงจ้ะโอเคไปเราจะดูสถานการณ์บ้านเอลดูเอลดู
เอาถ่ายตัดวัดไฟหินครับตั้งหลุมมาอยู่นี่เมื่อน่ะตั้งหลุมนี่มันได้มาแอลก็แต่นี่แม่แกยิ่งฮะยิ่งปลาเป้าเออถ่ายมาดูได้ลูกหนีฮะได้ลูกหนีป่ะอ่ะลูกหนีกะอันนี้วัดไฟหินน่ะไฟหินอยู่แต่ไฟหินญาติโยมถ้าเข้ามาเนอะถ้าเข้ามาจะเอาของมาบริจาคเป็นอาหารเป็นผักเป็นไม้เป็นน้ำมันพืชเนาะเครื่องปรุงต่างๆก็สามารถเอาเข้ามาตั้งหลุมบ่ต้องขึ้นไปติวัดเนอะขึ้นมาตั้งเลาะอันเลาะกำแพงของมช.มาเลยเนาะตรงเข้ามาจะหันร้านจอดรถที่ปรุงอาหารก็เดี๋ยวก็จะติดไฟอยู่อาจารย์ติดไฟให้เพิ่มยิ้มเนอะหน้านี่นะคืนนี้คงจะต้องทำอาหารเนี่ยอย่างอยู่ตรงนี้เมาน้ำขึ้นใช่ขึ้นสูงตะเกียขนาดเตียนตีแยกที่จะไปเป้าน่ะขึ้นมาแฮมอ่ะแยกจะไปเป้าเนาะปีนี้ปีหนึ่งไหมแล้วก็วันหน้านี่บังหูนะอาจจะนักกว่านี้นะต้องระวังไว้อ่ะบ้านช่องห้องหอทางน้ำระบายน้ำอย่างต่างอ้าวนี่ก็เดี๋ยวจะได้ไปจัดรายการต่อเนอะสำหรับศรัทธาญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลก็เจริญพรได้แจ้งความประสงค์เข้ามาเลยอาตมาภาพจะเป็นสะพานบุญฮือตรงนี้ก็โอนเข้ามาที่บัญชีของอาตมาได้เลยเพื่อความสะดวกในการเบิกใจนะสำหรับคนที่ไว้วางใจเนอะคนที่สงสัยก็ต้องบางคนก็บอกว่าท่านอาจารย์สมชาติรวยแล้วก็น้ำท่วมอีน่ะถ้าคิดอย่างอันก็บับเนาะเราทำงานตรงนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าบ้านเพื่อประชาชนถ้ามาเอาความสุขหรือว่ามาเอากำไรโดยการเอาความเดือดร้อนของคนอื่นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่ก็เป็นบับนะในการทำอาตมาก็ต้องการจะเป็นสะพานบุญคือกับศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเนาะจะได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลครับพี่น้องเชียงใหม่ที่เปิ่นประสบความลำบากอยู่ในขณะนี้เจริญสุขเจริญธรรมเนอญาติโยมทั้งหลาย